ตายจ้าเวนี่แหละครับนะไอ้หนึ่งแสนหนึ่งล้านสิบล้านที่เราฝากไปที่ธนาคารนะเราพาไปใช้ไม่ได้ครับนะเราเอาไปไม่ได้แม่เออสลึงเดียวเราก็พาไปไม่ได้ที่นี่ถ้าคือให้เราไม่มีสับนี่เอาไปไหวอินในโลกเบื้องหน้าล่ะครับเราก็ต้องแปลงสับเราให้ละเอียดเลยละเอียดเผื่อไม่ใช่ไปเข้าไปชี้หรือไปข้าวเครื่องตัดนะเอาไปข้าวเครื่องตัดตัดจังหวะใบพันละเอียดอันนั้นก็ผ้าไปไม่ได้สับละเอียดของเราก็คือบุญนี่แหละครับนะเราต้องแปลงสับของเราให้เป็นบุญนะไม่ต้องเชื่อผมนะเนี่ยเดี๋ยวผมเชิญชวนเดี๋ยวว่าได้เลยมันชวนฝักเดียวแล้วให้ทำบุญไม่ใช่เดียวเอามันสิล่ะแต่พี่น้องเราคิดแน่นะครับใส่ที่เราละนายคนแม่แต่เป็นพี่กันน้องกันนี่แหละใส่แต่คนนึงมันได้จะเริ่มหนุ่มเรื่องในอาชีพแต่อีกคนมันจนมันลำบากนี่แหละพอเดียวแม่เดียวกันจะไม่หนุ่มสาวก็พอเดียวแม่เดียวกันนะแต่ใส่คนนึงมันโดนมาตัวขาวมันอยู่ล้อนี่มันอยู่ซวยนี่แต่อีกคนหนึ่งไม่ชายเราคิดแรกแต่กับอะไรเป็นผู้กรรมเนาะถ้าผู้ทศศาสนาของเราเราบอกว่ากรรมเป็นผู้กรรมเนาะกรรมก็คือสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทำถ้าเรามีผู้สนหลักกรรมอยู่แล้วนะถ้าเรามีผู้สนหลักกรรมมาเรื่องกับสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ต่อหน้าเนี่ยหน้าตาซาสวยแถมปัญญาดีล่ะแค่นั้นไม่พอกับวาสนาก็วาสนาก็ดีได้ทำหน้าแถมดีนะทำหน้าอาชีพสวยหัวก็ได้เป็นเจ้าของห้างได้เป็นเจ้าของบริษัทลงแน่จ้ะมีคนให้แบกไปคนโดยจะบอกว่าปกแน็ตพี่น้องบุญเกิดแล้วกับแต่ถูกใจเขาเรียกว่าพิษคือไม่รู้ทางถึงก็ว่าอยากจะทำบุญแต่ว่าคาดสมุทัยนะคือห้าทางนะครับนะคิดแต่จะทำบุญเอาตามลำดับเทโรบี้นะครับนะตามลำดับเทโรบี้นะครับนะบารมีไปสร้างแต่ถึงแม้จะทำด้วยอะไรล่ะครับมาไม่มาห้าสามแต่ถ้าทำเผื่อเอาหน้าท่านเกิดอีโชนี้ให้บอกครูๆในนั้นหลับเปียอยู่ตรงนี้เลยได้เห็นว่าฉันกำเทียมมาเป็นปึ๊บตั้งไหมต่อต้นนะจากพี่น้องผู้สายชนจากทุกสถานที่จากที่ได้ต่อหลังไหลเข้ามาสู่วัดช่างให้ด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูจิตเมตด้วยสายตาแล้วนั้นอย่างทุกท่านแม้ว่าจะมาร่วมในงานบุญประถึงสามัคคีในวันนี้นั้นท่านก็ยังไม่ลืมที่จะคาดแม็กหรือหน้ากากอนามัยมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องระมัดระวังจากโควิด19อยู่นะครับก็คือการของเรายังไม่ตกอยู่นะครับการของเรายังไม่ตกอยู่ก็น่าชื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านนั้นก่อนที่จะเข้ามาสู่วัดจังไห้ก็ได้ผ่านการตรวจวัดคุณภูมิจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ผ่านการล้างมือด้วยเจลด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็เข้ามาสู่วัดช่างให้ด้วยความมั่นใจนะครับว่าท่านนั้นปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้นอกจากวันนี้นะครับจะเป็นบุญกฐินสามัคคีร่วมกันที่วัดช่างให้หรือวัดราชบูรณะแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมีกฐินที่วัดมะกรูดอำเภอโคกโพอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีก
ที่วัดชะเมาสริธรรมอำเภอกโปแล้วก็วัดพรมประสิทธิ์อำเภอปนาเละวัดประจันตคามอำเภอปนาเละวัดควงในอำเภอปนาเละวัดยานิตารามอำเภอหนองจิกวัดโคกยะคาอำเภอยะรังวัดคงคาจังหวัดอำเภอเทพาวัดทุ่งโพอำเภอเทพาวัดธรรมเนียบธรรมารามอำเภอสบายย้อยที่พักสงฆ์บ้านลำยะอำเภอสบายย้อยวัดบ้านลุ่มอำเภอนาทวีวัดสิริกุณารามอำเภอเมืองยะลาวัดวาลุการามอำเภอเมืองยะลาที่ใกล้กับวัดจังไห้ที่สุดนะครับก็คือวัดมะกรูดนะครับวัดมะกรูดอำเภอโคกโพนี้นะครับวัดมะกรูดของวัดเป็นอยู่ในอำเภอโคกโพนะครับอำเภอวิญญาณก็คือวัดสิริบุญนารามก็คือวัดลำปยานะครับวัดลำปยาครับวัดลำปยาเนี่ยก็วันนี้ด้วยนะครับวันนี้อ๋อวัดลำปยาวัดธรรมยาพรุ่งนี้ครับวัดธรรมยาพรุ่งนี้นะแต่ว่านายเทศให้ข้อมูลมาว่าวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าไปก่อนไม่เป็นไรนะไปก่อนนี่เนี่ยครับครับวัดธรรมยานั้นวันพรุ่งนี้นะครับวัดไตรขาวก็พรุ่งนี้ด้วยนะครับวัดไตรขาวครับก็ขอเล่าให้ฟังถึงในสมัยเมื่อ50-60ปีก่อนนะครับแม้ว่าผมนั้นก็จะยังเพิ่งเล็กๆอยู่นะครับผมก็ได้ทราบจากผู้ท่านผู้แก่เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นก็มีสหธรรมิกอยู่3รูปหรือ3องค์นะครับองค์ที่เป็นที่ต้นก็คือพระอาจารย์เทมท่านอาจารย์ที่นะครับธรรมตโรนะครับแล้วก็องค์ที่เป็นน้องรองมาก็คือท่านเจ้าคุณเนื่องนะครับท่านเจ้าคุณเนื่องอดีตเจ้าอาวาสวัดงานประดูหรือพระเดชพระคุณพระราชปัญญารังสีนะครับแล้วก็องค์ที่เป็นน้องเล็กก็คือพระอาจารย์รองหรือท่านพระครูธรรมกิจโกศลวัดตาขาวนะครับท่านสามท่านนอกจากจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะเป็นเครือญาติเป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมากแล้วครับโดยที่พระอาจารย์เทมเป็นที่ต้นแล้วก็ท่านเจ้าคุณเนื่องเป็นน้องรองแล้วก็พระอาจารย์น้องนั้นเป็นน้องเล็กทั้ง3รูปนี้ต่างก็มีแนวคิดว่าจะต้องมาเดชกับพี่น้องก่อนวัตถุมงคลก็คือพระสมเด็จที่กรุงเทพมหานครในปีราวปีพ.ศ. 2494นะครับ2494นะครับพระอาจารย์ทินพอไปถึงปั๊บก็ลงเรือที่ท่าประจันก่อนที่จะขึ้นสู่ท่าน้ำมันเรือก็ตะแคงนะครับเรือก็ตะแคงแล้วก็ทำให้จีวรของพระเดชพระคุณท่านนั้นเปียกพอเปียกเข้ามันก็เหมือนกับมีภาพนิมิตมาลอยขึ้นในนิมิตของพระอาจารย์ทินนะครับเกิดความจุกคิดขึ้นมาเองเราไม่ต้องมาเข้าพรพระสมเด็จที่บนเทือกเขาสันตราคิรีนะครับที่บนเทือกเขาสันตราคิรีแล้วก็นำมาจัดมาที่วัดจังไห้แล้วมาช่วยกันการหาว่านนี้นะครับก็หามาตั้งแต่ลำปยานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาเป็นองค์สมเด็จหลวงพ่อทวดเรียกน้ำทะเลจืดปีพ.ศ. 2497ซึ่งในสมัยนั้นก็ไม่ได้มีการจัดเองว่าจะทำบุญองค์ละเท่าไหร่บางท่านนั้นทำบุญ5บาทนะครับกำไป1กำนะครับพระอาจารย์ทินก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยก็ตามกำลังศรัทธา20-50เพราะว่าค่าของเงินในสมัยนั้นสูงมากเพราะค่าของเงินในสมัยพ.ศ. 2487นั้นทองคำ1บาทตั้งก็เพียง
พียง300บาทเศษกันไม่ถึง400นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยใช้อาจารย์ที่ต้องไปวัดก็เอาแหวนอย่างเดียวจนนู่นเลยทอมัสโรตั้งแต่สมัยนั้นเป็นต้นมานะครับเป็นพ.ศ. 2497ด้วยบารมีขององค์สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหรือพระราชกมุนีสามีรามคุกนูปมาจารย์นะครับซึ่งมีก็ไปแต่นิมนต์สมเด็จหลวงพ่อทวดนั้นมาทำน้ำมนต์และมาประพรมให้ชาวกรุงศรีอยุธยานั้นหายจากอาการป่วยจากการเป็นโรคหัวใจต้องมีบันทึกเอาไว้ด้วยในตำนานสมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดกันไห้นะครับก็ถึงรู้ว่าแสดงเห็นว่าศรีธนชัยมีจริงด้วยแต่ก็มีการแต่งเติมเพิ่มเติมให้แก่คุณแม่มาลียิ่งจนเจริญและครอบครัวจากจอจรานะครับที่ได้นำพุ่มกระถิ่นพุ่มที่7และที่8มารวมเงินทั้งสิ้นง่ายกันกินกินแล้วรอดไปรอดไปกล้องวันกันเยอะๆว่ารอดไปกล้องวันกินแล้วเปียเดินเข้าไปเลยตามพี่ตั้งI'm going to go to the hospital.
พูดใจได้นี่แหละครับตัวเลยใช่ไหมมีไก่ปิ้งมาปิ้งมาแล้วยูสต้องมีมันมีอีกประการหนึ่งจากองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่ให้พี่น้องทุกคนได้มาทำการทำงานทั้งหมดทำการที่จะจัดจุดทุกองค์ของนักการเมืองได้อย่างครบถ้วนมีสถานีที่สร้างให้ได้ทั้งหมดเลยว่าที่นี่นะครับนายที่ใกล้ๆรถตู้เองแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เกิดนะครับบางจังหวัดมาตรวจตรงกับพักที่มีตรงนี้สามารถทำได้ตรงกรณีของนี่เลยอยู่ข้างตัวอยู่นะครับช่วยหนูได้อะพี่ช่วยหนูได้เราต้องขออภัยท่านเจ้าของรถยนต์เก่งนะครับหมายเลขทะเบียนปอ6493ปัตตานีนะครับเวลานี้ต้องรถยนต์เป็นธุรกิจสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ขอ7 6 4 9 3ปัตตานีขอความร่วมมือจากทางการเวลานี้ด้วยครับขอบคุณครับครับก็ต้องพร้อมประกาศได้แบบนั้นเรียนกับของจากพอซ้ายไปเปลี่ยนนะครับจากท้องรถยนต์นะครับสุสุกีเชียร์ไม้เลขทะเบียนกอไก่ชอชิง6493พร้อมความกรุณานะครับไปเรียนรถรอมาข้างจะบอกว่ายินไม่ยินแล้วกับแต่ว่าข้างเดินรถคือเราจะจอดข้างในจำเป็นกับนี่ธุราจะต้องเดินข้างกับขอความกรุณาช่วยให้ความเมตตาและกับนะไปช่วยเรือนแบบพี่จะพร้อมรถสู้สุขีและกับรถยนต์และรถเก๋งนะครับสุสุกีไม้เลขทะเบียนปอไก่ช่อชิง6493ปัตตานีกับผมรู้จักช่วยบอกทำเป็นเจ้าของได้ยินช่วยไปเรือนขอบคุณครับผมว่าอันนึงมาตรงนี้ก็ได้โอ้บักทางให้แล้วก็คำว่าวัดทางให้ในสมัยโน้นนะครับท้ายจะไปไม่ได้เลยนะครับมาตรงนี้คิดเลยนะว่าน่ากินจังน่ากินจังต้องมีอยู่ว่าในสมัยที่จะเพื่อนไปจากโรงเรียนนั้นก็ได้มีการขยายช้างสุประการนะครับมาถึงบริเวณสถานที่แห่งนี้นะช้างก็จะทำหน้าที่ในการต้อนรับเดินทางต่อไปที่ชายเหนือขวาไปพบกับกระทรวงก็คือได้รับเป็นเมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยที่มาแต่สถานที่แห่งนี้ก็ได้มีการปักหลักคือเอาไว้ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ได้เป็นไปจริงๆแล้วก็คือเป็นนะก็เป็นวัดทั้งนั้นนะฮะไม่มาล่องเล่นก่อนเนาะ
ร้องไห้จะร้องไห้เสียงตานะครับร้องไห้เพื่อความสุขที่ท่านนะครับเราขอขอรถยนต์ไปเลยค่ะมัดแล้วเนาะนี่มาไม่กันมัดกันเดี๋ยวI'm going to go to the hospital.